สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ถึงการแข่งขันกีฬาสีจริงๆของโรงเรียนเราครับผมฉะนั้นนะครับวันนี้เราขอเรียกว่าวันนี้เป็นวันพรีกีฬาสีครับผมแต่หลังจากที่ผมเดินดูรอบๆเนี่ยผมบอกมันมีการแข่งขันเยอะมากทีเดียวครับและการแข่งขันนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่การซ้อมครับเป็นการแข่งขันจริงๆฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็อย่ารอช้าครับเรารีบไปดูกันเลยครับผมวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันนัดแรกของกิจกรรมกีฬาสีครับซึ่งความเป็นจริงก็ยังไม่ถึงการแข่งขันกีฬาสีของจริงฉะนั้นผมขอเรียกวันนี้ว่าพรีกีฬาสีครับวันนี้นะครับก็มีการแข่งขันแค่บางรายการเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือชักเกอร์แต่วันนี้นะครับทุกๆคนล้วนรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมในครั้งนี้มากๆและมาร่วมใจกันเชียร์หลายคนเลยล่ะครับอาจารย์อยากจะสัมภาษณ์หน่อยครับว่าวันนี้ครับอาจารย์รู้สึกยังไงครับที่ได้มาเห็นเด็กๆมาแข่งกีฬาสีกันครับก็ใน1ปีนะคะโรงเรียนเราก็จะมีแข่งกีฬาในส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเรากีฬาเล่นน้อยมากจะมาเล่นเอาจริงจังก็วันแข่งแล้วก็ขาดการซ้อมพอไม่มีการซ้อมปั๊บเนี่ยลูกก็ไม่แม่นนะคะเล่นบาสยัดหัวก็ไม่ลงมีอะไรอยากจะฝากให้คนที่ไปแข่งหรือว่านักเรียนในเตรียมพัดบ้างไหมครับก็อยากจะฝากนักเรียนเตรียมพัดทุกคนนะคะว่ามันเล่นกีฬาบ้างนะคะการเล่นกีฬาเนี่ยทำให้สุขภาพเนี่ยดีแข็งแรงสมองแจ่มใสอย่างพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะเก่งเรื่องกีฬามากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเจริญตามรอยพ่อหลวงของเราด้วยนะคะฝากตรงนี้ไว้เป็นกีฬาเยอะๆนะคะก็อยากจะถามหน่อยครับว่าวันนี้ได้มาแข่งครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกมีความสุขครับชนะไป 3-2 ครับตะกี้ได้ยินว่าได้ยิงด้วยพี่ครับผมพี่ยิงจ่อๆเลยครับเพื่อนส่งให้ยิงจ่อๆเลยครับสนุกมากเลยครับพี่ยิงทำแอสซิสต์ไปทั้ง3ลูกสนุกดีครับผมมีอะไรอยากจะฝากให้เพื่อนๆบ้างไหมครับก็อยากจะฝากนะครับสำหรับคนที่รักเล่นกีฬาฟุตบอลครับมาเล่นกีฬาเยอะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับผมแล้วอยากจะฝากอะไรให้เพื่อนๆบ้างไหมครับอ๋ออยากให้เพื่อนๆฝึกบอลเยอะๆครับเพราะไม่มีใครสู้พี่ได้เลยครับวันนี้นะครับใครที่แพ้ไปก็ไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่ากีฬานะครับก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันพรีกีฬาสีในวันนี้ครับดูก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่ถึงวันแข่งจริงๆนะครับฉะนั้นวันแข่งจริงๆนะครับมันจะสนุกมากมายขนาดไหนนะครับเราติดตามดูกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเวลาของผมก็หมดลงก่อนแล้วครับฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ